I've been with the Federation for almost 2 years, as I said. During this time, we've done a lot of work together, including the project here at for the development camp, also a few projects outside developing some schools. At the Federation, I also help at the major competitions, mostly the international competitions. I would be helping with the announcement and also with the communication and the HR towards the other teams. Upcoming in August, the 20th to the 25th, is the IDBF International Dragon Boat Federation's World Championships, where we are expecting about 4,000 people from 30 different countries. It's going to be a major event, and it's a very good, very, very good opportunity for Thailand and for the sport to promote and to grow. To give these kids more, to give them every opportunity possibly available to them, to develop them not only as athletes but as successful people in the future. One of the lessons I've learned as a marathon athlete is to never give up. You don't stop until you're finished. You can't stop when you're tired, you need to stop when you're finished. And this is what we need to teach these athletes, that no matter how big the task is ahead of you, with planning and if you plan and you keep going at it and you keep working, you can succeed and you will make a success, not only on the sport field but also in your personal life. ผมชื่อเด็กชายสุรชลหลงเอี่ยมชื่อเล่นชื่อแจ็คตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ครับเพื่อนชวนมาแล้วก็พอได้เริ่มซ้อมแล้วก็ได้เริ่มแข่งขันก็พบว่ามีเพื่อนใหม่ๆมีวิธีการซ้อมใหม่ๆแล้วก็มีวินัยมากขึ้นทำให้ผมรักกีฬาเรือพายครับอย่างแรกเลยนะครับมีเพื่อนเยอะสบายแล้วก็มีวินัยเพิ่มขึ้นมากเลยครับผลงานที่ภูมิใจก็จะมีแข่งต่างจังหวัดได้2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงและกีฬานักเรียนนักศึกษานครสวรรค์เกมได้3เหรียญเงินแล้วก็แข่งกระชับมิตรที่อ่างเก็บน้ำบางไผ่ได้1เหรียญทอง2ถ้วยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอนุบาลสุขเสริฐชื่อเล่นชื่อไอนะครับกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับอยู่โรงเรียนวัดสำนักกระทอนครับอยู่ศูนย์ฝึกแล้วรู้สึกยังไงบ้างมีเพื่อนฝูงเยอะครับมีเพื่อนมีความสุขดีครับอยู่ในสังคมภายนอกได้ดีครับเป้าหมายในอนาคตอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติครับอยากให้พ่อแม่ภูมิใจครับผลงานที่ภูมิใจมีแข่งกิ้งถ้วยพระราชทานสนาม1สนาม2สนาม3แล้วก็แข่งกันเองในจังหวัดครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธีศรีทาชื่อเล่นชื่อตังศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาครับตอนแรกแม่ก็พามาสมัครครับแล้วผมก็อยากลองมาพายด้วยครับเพราะว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีครับที่ศูนย์ฝึกก็บรรยากาศสวยงามมีเพื่อนเยอะขึ้นมีระเบียบวินัยครับเป้าหมายในอนาคตผมอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับงานที่ผ่านมาที่ภูมิใจครับก็จะมีชิงถ้วยพระราชทานการแข่งในจังหวัดแล้วก็การแข่งกระชับมิตรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทิติวุฒิเทพบุตรอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านฉางกัญจนกุลวิทยารู้จักกีฬาเรือพายได้ทีแรกก็เห็นเขามาพายเรือกันมาดูการแข่งขันเรือสลาลอมและแม่ก็บอกว่าให้ลองมาพายไหมก็ทีแรกก็ลองมาและสักพักก็มาเป็นแบบกิจวัตรประจำวันแล้วก็มีความสุขครับได้มีเพื่อนเยอะแล้วก็ได้ออกกำลังกายสนุกสนานด้วยครับเป้าหมายในอนาคตอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติครับมีการแข่งขันสนาม1ที่จังหวัดกระบี่ได้เหรียญเงินเรือ4คนครับพาย4คนแล้วก็แข่งด้วยกันเองได้ที่2ครับได้ถ้วยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณทุจิรเสนาชื่อเล่นจิปปอครับอายุ14อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ครับรู้จักกีฬาเรือพายได้ยังไงแม่ของเพื่อนชวนมาแล้วก็ติดใจครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกเป็นยังไงมีเพื่อนฝูงเยอะขึ้นแล้วก็โค้ชก็ใจดีแล้วก็เพื่อนก็ใจดีครับเป้าหมายในอนาคตอยากเป็นทีมชาติแล้วก็อยากมีชื่อเสียงแล้วก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วก็อยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็อยากเป็นตัวอย่างให้เยาวชนอื่นๆครับ
ได้ไปแข่งขันที่รอบจังหวัดไปชิงแชมป์ถ้วยราชทานรัชกาลที่9ครับได้เหรียญทองครับพยัคฆ์สองคนชายก็แข่งภายในจังหวัดระยองได้เหรียญ2เหรียญเงินก็ได้แข่งกับเพื่อนได้เหรียญทองครับศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้วยความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยตามนโยบายของพลเอกชัยนรงค์เจริญรัตน์นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยอยู่ในความควบคุมดูแลของนาวาเอกวิวัฒน์ขวัญสูงเนินผู้จัดการศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีสำหรับน้องๆนักกีฬาชุดนี้ได้รับการสนับสนุนจากนาวาเอกนรพัฒน์ทาอินรองผู้จัดการศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีเพื่อให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดขอเชิญชวนสำหรับผู้ที่สนใจส่งบุตรหลานเข้ามาฝึกอบรมเป็นนักกีฬาเรือพายทางศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวียินดีให้การฝึกอบรมแก่ทุกท่านที่มีความสนใจครับ